ก็เพิ่งทราบครับผมครับเพิ่งทราบไม่นานนี้เหมือนกันครับแล้วทราบก่อนหน้านี้ไหมครับในการจะกลับไปหรือว่าผมไม่ได้ดูโพสต์เขาบอกนั่นแหละฮะว่าจะกลับไปภูเก็ตอะไรเงี้ยเพราะว่าพอดีผมไปเยี่ยมพี่แม็กซ์ที่บ้านแล้วทีนี้เห็นว่าบ้านโอ้โล่งจังเลยอะไรเงี้ยนึกว่าทำความสะอาดไม่ใช่คือแบบย้ายของอะไรเงี้ยครับซาร่าบอกเราก็บอกว่าย้ายไปภูเก็ตผมก็บอกอ้าวหรอแล้วก็หรอพี่ไม่มองบอกว่าเรียกน้องแม็กเบลเนี่ยให้มาถามเราว่าเราจะเอาอะไรอะไรเงี้ยเขาพูดตอนที่เราไปบ้านเขาได้พูดกับเราไหมคะจะรู้ก็ไม่นะผมก็ไปเยี่ยมปกติอะไรอย่างเงี้ยผมฮะก็เอายังไงหมายถึงว่าแบ่งค่าเลี้ยงดูว่าจะดูแลลูกยังไงจะแบ่งเวลาอะไรยังไงก็เรื่องของค่าเลี้ยงดูผมก็จ่ายตามปกตินะผมฮะก็โอนทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยผมฮะถ้าอยากเอาลูกไปอยู่ภูเก็ตเงี้ยมันจะห่างกันตอนนี้ก็ผมก็คุยกับที่บ้านเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะยังไงอะไรเงี้ยผมก็สุดท้ายก็คือเหมือนกับว่าผมก็คงต้องบินลงไปอะไรเงี้ยฮะตอนพอเราทราบเรื่องเรามีห้ามเขาไม่ทราบเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะคือเดินออกไปเห็นข้าวของหายไปหมดขนาดนั้นผมก็คงจะห้ามไม่ทันแล้วมั้งครับเราถามเหตุผลนะทำไมถึงย้ายไปอยู่ภูเก็ตได้คงไม่ถามนะฮะเพราะว่าคืออยู่นู่นอาจจะด้วย environment ต่างๆแล้วก็อาจจะสะดวกกว่าได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยและเป็นทะเลด้วยอะไรเงี้ยเขาน่าจะชอบมั้งครับก็ไม่ทำให้เราแบบตกใจไหมครับก็ไม่ตกใจครับผมผ่านจุดตกใจหลายจุดมาแล้วว่าเป็นห่วงน้องอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นห่วงล่าสุดผมก็คือวันที่ผมไปที่บ้านโล่งๆอะฮะก็มองขึ้นไปแล้วพอดีเห็นพี่แม็กซ์เนี่ยเดินออกมาจากตรงคือบันไดมันจะเป็นช่องๆแบบเป็นช่องๆใช่ไหมแล้วเหมือนพี่แม็กซ์ก้าวขาออกมาแบบผมเดินเข้ามาในบ้านปุ๊บผมเห็นวิ่งชาร์จผมก็เลยพิมพ์ไปบอกน้องสาวของซาว่าแบบฝากดูหน่อยเนาะเรื่องของแบบคือถ้าที่บันไดที่ภูเก็ตมีแบบช่องว่างหรืออะไรเงี้ยก็แบบว่าฝากดูหน่อยแล้วมันก็เล่าให้ฟังว่าแบบเห็นพี่แม็กซ์เอาขายื่นออกมาไม่กลัวว่าเดี๋ยวจะตกลงมาอะไรเงี้ยฮะก็มีความเป็นห่วงแบบว่าจะเป็นไรไม่น่าแบบแต่ไม่น่าเป็นไรมีซาร่าอยู่ด้วยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าอย่างนี้เขาไปอยู่ภูเก็ตทำให้เราต้องห่างลูกแบบคิดถึงจะไปหาลำบากจริงๆก็ถ้าได้ไปภูเก็ตก็ดีงั้นก็ถือว่าไปเที่ยวไปในตัวล่าสุดผมก็ไปทำงานที่ภูเก็ตอะไรเงี้ยก็แวะไปครับผมอย่างนี้เราต้องไปแทนลดงานในเมืองการลงบ้างเลยอาจจะลดไม่ทันเพราะว่าตอนนี้คือมีงานต่างประเทศส่วนใหญ่คือจริงๆเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้ฮะก็งานอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้กลับเมืองไทยเลยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าไปอยู่ที่ต่างประเทศก็จะอยู่เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นหลักเดือนกลับมาทีก็แบบอยู่แป๊บๆอะไรเงี้ยครับผมฮะแต่ว่าถ้ามีเวลาเมื่อไหร่ผมก็ไปหาแน่นอนอย่างล่าสุดเห็นไปเล่นถ่ายคลิปน่ารักใช่ไหมก็คือล่าสุดพาไปขออนุญาตมาได้ก็พาไปเที่ยวสยามโอเชียนเวิลด์มาก็สนุกดีครับผมฮะก็ล่าสุดก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ได้ไปแต่ไม่ได้ไปกัน2คนแต่ว่ารอบนี้ได้ไปกัน2คนก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน1วันอย่างเงี้ยครับผมแม่เขาก็โอเคใช่ไหมคะเวลาเราจะขอน้องไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคไหมเราก็โอเคนะก็โอเคแล้วแต่ครั้งแล้วแต่ว่านั่นนี่อะไรเงี้ยเวลาเขาทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยฮะได้เลี้ยงลูกเองหรือไงบ้างก็สนุกดีครับก็จำได้ว่าแขนขวานี่กล้ามขึ้นไปข้างเดียวตอนอยู่บ้านก็บ้านซาร่าก็ได้เลี้ยงอยู่บ้างใช่ก็ส่วนใหญ่คือไปข้างนอกอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พากลับมาส่วนใหญ่ก็จะอาบน้ำแล้วช่วงนี้มีแผลที่ตูตามตัวอะไรเงี้ยก็จะทายาให้อาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมใส่เขาเรียกว่าแพมเพิร์สอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ส่งเข้านอนอะไรเงี้ยครับก็ดีสนุกดีครับผมฮะแล้วก็เป็นอะไรที่ดีครับผมคือการที่ได้ไปแบบข้างนอกมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันมีค่ามากแล้วก็คือการที่ได้เห็นปฏิกิริยาของเขาแล้วก็การที่ได้เห็นแบบเวลาเขาเล่นเวลาเขาซนเวลาเขานู่นนั่นนี่เวลาเขาอ้อนเราหรือเวลาเขาพยายามพูดต่อให้มันไม่ใช่คำที่แบบเป็นคำที่เราพูดกันหรืออะไรเงี้ยแต่แค่คำว่าปลาหรือว่ามาหรือว่าแค่แบบทำเล็กๆน้อยๆมันทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนมันดีใจอยู่ข้างในอะไรเงี้ยเขาคงอยู่เรียกเขามีเรียกเราใช่ไหมจริงๆอยากมีโอกาสอยู่กับลูกมากกว่านี้ฮะคือเขามีเรียกเราอะไรนะเรียกเราว่ายังไงเขายังไม่เรียกครับผมแต่เขาก็รู้เขารู้ครับผมคือเวลาเขาเจอเขาเนี่ยเขาจะรู้ว่าต้องเล่นอะไรกับเราเพราะว่าเราจะมีเหมือนเป็นท่าประจำอะไรครับผมเรียกป้าเลยยังผมพยายามแบบบอกว่าให้เรียกแดดดี้ผมก็พยายามใส่เขาเวลาทุกครั้งที่เจอผมก็แดดดี้มาแดดดี้มาแดดดี้อะไรอย่างเงี้ยมีเรียกหลุดมาแล้วยัง
ก็ไอที่ผมลงคลิปใน Instagram อันนั้นเป็นอันแรกที่แบบดีใจมากเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาตั้งใจเรียกหรือเปล่าแต่เขาแบบคือนั่งอ่านหนังสือกันอยู่แล้วเขายืนที่เขาหันมาแล้วตะโกนด่าๆอย่างเงี้ยผมก็แบบว่าตกใจพี่มาอย่างงี้จะมีโอกาสของท่านแบบว่าตกลงกันว่ารับน้องมาดูแลวันนี้วันนี้ของเราอะไรแบ่งมั้ยคือจริงๆก็อยากให้เป็นแบบนั้นจริงๆก็อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ว่าคือเอาที่ทุกฝ่ายสบายใจดีกว่าเอาที่ทุกฝ่ายสบายใจแล้วก็เอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องคุยกันเรื่องพวกนี้ครับผมแต่ว่าเรื่องของระยะทางจะเป็นปัญหาของเราไหมเรื่องของระยะทางก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าคือผมก็คุยกับทีมงานแล้วว่าแบบเดือนนึงขอสักหนึ่งครั้งก็ยังดีเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผมไปต่างประเทศเนี่ยผมจะอยู่เป็นหลายเดือนอย่างเงี้ยอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะไปช่วงเมษาก็อยู่ประมาณ 2-3 เดือนเลยอย่างเงี้ยฮะก็ก่อนจะกลับมาอะไรเงี้ยครับใช่พอตั้งแต่มีแม็กซ์เวลล์ก็ต้องจัดสรรเวลามากขึ้นนะผมไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรคือเวลามีเวลาเนี่ยคือผมทุ่มให้กับแม็กซ์เวลล์ตลอดอยู่แล้วครับผมงานตอนนี้ก็ไปได้ดีนะครับต่างประเทศก็ค่อนข้างยุ่งครับผมเพราะว่าคือพอดีเซ็นกับทางบริษัทที่จีนแล้วทีนี้เนี่ยบริษัทที่จีนเขาก็ป้อนงานค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยบริษัทจีนบริษัทอะไรอ่ะแฮนซัมชื่อบริษัทชื่อว่าแฮนซัมครับผมฮะประมาณอันนี้เป็นความลับของทางตัวคอนแทรคเขาไม่ให้บอกคุณเซ็นไว้กี่ปีบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่อันนี้คือค่าตอบแทนมีตกลงไหมว่าต้องเล่นหนังทีเรื่องทำอะไรบ้างก็อันนั้นไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ให้ทางผู้จัดการคุยแต่ว่าที่มีไปแล้วตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็มีประมาณ4-5เรื่องแล้วก็กำลังจะมีอีกช่วงเดือนเมษายนอีกเรื่องนึงที่เข้าช่องฮูหนานอะไรอย่างเงี้ยครับผมช่องฮูหนานเป็นช่องที่ใหญ่ที่จีนอะไรฮะเน้นการแสดงอย่างเดียวมั้ยคะหรือมีเพลงเน้นการแสดงก่อนครับตอนนี้ฮะก็เน้นการแสดงแล้วก็เรื่องของเพลงจริงเค้าก็มีมาคุยแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เรายังแยกตัวไม่ออกเพราะว่าทุกวันนี้ต้องแยกร่างเพราะว่าทําธุรกิจด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนทางที่นู่นจะไปได้ดีเหมือนกันก็ที่นู่นก็โอเคหรือว่าโอเคฮะใช้ได้แล้วก็สนุกด้วยครับผมทํางานแล้วมันคือมันทํางานทุกวันฮะไม่มีวันพักครับผมเวลาไปที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับมีงานที่ไทยต้องเฟดไปด้วยก็งานที่ไทยจริงๆก็มีแพลนไว้ว่าอาจจะช่วงปลายปีหรืออะไรครับ